สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปารีณาเดือดจวกก้อยอรัชพรตกอับโหนบิ๊กตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพจากกรณีก้อยอรัชพรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่ได้อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดวันที่7มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นที่ก้อยอรัชพรระบุว่าแฮชแท็กอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณชัดเพราะ2คนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดถึงชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำดีก้อยอรัชพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังเมื่อหมอแพทย์พยาบาลขอให้ทุกท่านอยู่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็ขอให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่บ้านเพื่อหยุดหาเชื้อสัก15วัน Work from home ไม่อยากล็อกดาวน์ก้อยอรัชพรก็รีบออกมาพูดว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านอยู่บ้าน15วันก็ไม่มีเงินใช้เป็นการพูดให้ตัวเองดูแย่เป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคมก้อยคงไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยแค่ไหนแล้วพลเอกประยุทธ์พูดเรื่อง Work from home เข้าใจไหมส่วนคนมากมายที่จำเป็นต้องออกไปทำงานเขาก็ไม่ได้แขวะฝากนิกกี้รีบตีฐานทัพให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากพี่เอปารีณาคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ